เป็นเหตุการณ์บนเครื่องบินจีนที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระจกห้องนักจินแตกบนความสูงเหนือพื้นดินกว่า32,000ฟุตแถมเครื่องยนต์ยังได้รับความเสียหายท่ามกลางสภาพอากาศอันแสนเลวร้ายและออกซิเจนที่กำลังจะหมดกับตันจะสามารถนำพาผู้โดยสารกว่า119ชีวิตกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้หรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องเถินฟ้าผ่านาลก สำหรับท่านที่ชอบดูหนัง Netflix จะจ่ายแพงกว่าทำไมดูกับเราจ่ายเพียงแค่129บาทเท่านั้นมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกรับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบแถมยังมีหนังแนวออสออสจักคิ้งแกลดให้ได้รับชมกันอีกด้วยสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ นังเปิดตัวที่กับตันหลิวชางเจียนได้ให้สัญญาแก่ลูกสาวที่กำลังนอนหลับว่าคืนนี้เขาจะกลับมาให้ทันงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเธอณสนามบินนานาชาติฉงชิ่งกับตันหลิวและนักบินอีกสองคนได้ศึกษาเส้นทางและสภาพอากาศก่อนขึ้นบินส่วนไปหนานหัวหน้าลูกเรือก็ถามแอร์สาวว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับสภาพความกดอากาศตา่ำหววเจียงก็บอกว่าใส่หน้ากากาออกซิเจนสิคะ จากนั้นทุกคนก็ไปร่วมทานอาหารก่อนขึ้นเครื่องขณะที่ห่วงเจียกำลังตักอาหารอี้เฉินนักบินหนุ่มไฟแรงก็เข้ามาจีบแต่เธอก็ไม่ใส่ใจเพราะเขานั้นเด็กกว่าแล้วแฟนของกัปตันเหลียงก็เข้ามาบอกว่าฝากดูแลแฟนหนุ่มไม่ให้ขอเบอร์สาวที่ไหนด้วยกัปตันเหลียงจึงรีบแก้ตัวว่ากูไม่เคยขอเบอร์ใครสักหน่อยไม่เชื่อถามใครดูก็ได้ สาวๆพูดประสานเสียงพร้อมกันว่าเคยโดนกับตาเหลียงขอเบอร์มาแล้วคะ่ะหลังจากนั้นลูกเรือทุกคนก็ตรวจสอบความพร้อมก่อนที่ผู้โดยสารทุกคนจะขึ้นเครื่องแล้วผู้โดยสารทั้งหมด119คนก็ทยอยกันเดินขึ้นเครื่องเพื่อมุ่งหน้าไปลาซาในขณะที่กำลังจะนำเครื่องขึ้นบินเสียอูก็คุยมือถือไม่ยอมวางพอแอร์สาวเข้ามาขอให้ปิดมือถือ เสียอู๋ก็ไม่พอใจโวยวายเสียงดังบอกว่าคุยแค่ไม่ขี่คำเครื่องบินคงไม่เป็นอะไรมั้งไปหนานจึงรีบเข้ามาขอโทษแทนลูกน้องและอาสา,าจะบริการเข่าด้วยตนเองแล้วเครื่องบินเสฉวน8633ก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อกับตันหลิวส่งสัญญาณแจ้งว่าสามารถถอดเข็มขัดได้ลูกเหลือก็เริ่มบริการเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้โดยสารทุกคนไปหนานนำโจ๊กที่เสียอูสั่งไว้มาเสิร์ฟแต่มันก็กวงส่งติ่ง บอกว่าอยากกินบะหมี่มากกว่าพ่อไปหนานนำบะหมี่มาให้เสี่ยอูก็บอกว่าเปลี่ยนใจละอยากกินโจ๊กมากกว่าเธอเลยบอกว่างั้นมึงแดกไปทั้งสองถ้วยเลยอันนี้ไปหนานไม่ได้พูดนะครับแต่คิดอยู่ในใจแน่นอนส่วนกับตันเหลียงที่เป็นคนขับเครื่องบินขากลับก็มานั่งสีสาวแต่สาวก็ไม่เล่นด้วยแล้วเขาก็เห็นว่าไปหนานกําลังแอบมองอยู่กับตันเหลียงจึงรีบแกล้งตายเพราะกลัวว่าถ้าเรื่องรู้ถึงหูเมียแล้วก็ จะต้องตายจริงๆไม่นานเครื่องบินก็ตกหลุมอากาศผู้โดยสารบางส่วนเริ่มหวาดกลัวกับตันหลิวตัดสินใจไต่ระดับความสูงไปที่32,000ฟุตเพื่อหนีสภาพอากาศแปรปรวนเมื่อทุกอย่างเข้าที่กับตันหลิวจึงตั้งค่าเครื่องเป็นขับขี่อัตโนมัติและบอกรุ่นน้องว่าคืนนี้เขาจะกลับไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดอายุครบหขวบของลูกสาวแล้วสอนอี้เฉินว่าการจะเป็นนักบินที่ดีไม่ใช่แค่เรียนเก่ง แต่ต้องรู้จักระมัดระวังไม่ประมาทจู่ๆกระจกห้องนักบินก็เกิดลอยแลว้วกัปตันหลิวจึงรีบแจ้งศูนย์บังคับการบินว่ากระจกหน้าเกิดลอยแลว้วแล้วขอลงจอดที่สนามบินเฉินตูเพราะอยู่ใกล้ที่สุดพอพูดจบกระจกหน้าก็แตกทำให้เครื่องยนต์ฝั่งขวาได้รับความเสียหายแถมอี้เฉินยังถูกดูดไปติดกับช่องกระจกกัปตันหลิวจึงต้องรีบนำเครื่องไต่ระดับลงอย่างรวดเร็วเพื่อจะช่วยอี้เฉินเข้ามาภายในเครื่อง ทำให้ห้องผู้โดยสารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อนำเครื่องบินอยู่ในระดับที่เหมาะสมเขาก็สามารถช่วยอี้เฉินเข้ามาได้ศูนย์บังคับการบินพยายามติดต่อเครื่องเสฉวน8 6 3 3เพื่อสอบถามสถานการณ์แต่ก็ไม่มีการตอบรับแม้แต่เครื่องบินที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ลูกเรือและผู้โดยสารก็รีบสวมหน้ากากออกซิเจน พราะความดันในห้องโดยสารลดลงส่วนกับตาเหลียงก็พยายามเดินมาอย่างห้องนักบินเพื่อจะดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อมาถึงเขาก็รีบนำหน้ากากออกซิเจนออกมาสวมให้แก่นักบินอีกสองคนแล้วไปนานก็ตรวจเช็คว่าลูกเรือทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าด้วยการกดสัญญาเรียกที่เก้าอี้นั่งโดยให้ตอบรับทีละคนแต่ปรากฏว่าหย่าเหวนินนอนไม่ได้สติอยู่ที่พื้นทุกคนต่างเป็นห่วงเกรงว่าเธอจะได้รับอันตราย โชคยังดีที่เธอแค่หมดสติไปชั่วคราวเท่านั้นลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนยังปลอดภัยดีแต่เนื่องด้วยความดันในห้องโดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้มีความจําเป็นต้องนําเครื่องบินลงต่ํากว่า3000เมตรเพื่อจะได้มีออกซิเจนเพียงพอต่อทุกคนแต่เท่าว่าความสูงเฉลี่ยของที่ราบสูงทิเบตเส้นทางไปลาซาตอนนี้คือ4,500เมตรกัปตันหลิวจึงต้องรีบนำเครื่องบินออกจากพื้นที่นี้โดยเร็วก่อนที่ทุกคนจะตาย ไม่นานข่าวเรื่องเที่ยวบินเสฉวน8633ขาดการติดต่อก็ถูกเผยแพร่ออกไปจนทั่วเมื่อแฟนสาวกับตันเหลียงได้ข่าวเธอก็รู้สึกกังวลใจมากและเป็นห่วงเขาซึ่งภรรยาของกับตันหลิวที่กำลังเตรียมงานฉลองวันเกิดให้แก่ลูกสาวพอรู้เรื่องก็ได้แต่ภาวนาให้สามีปลอดภัยรวมถึงทุกๆคนที่กำลังรอคอยญาติพ่อแม่พี่น้องบนเครื่องเสฉวน8633 แต่ยังโชคร้ายได้อีกเมื่อเครื่องบินต้องเผชิญกับมวลเมฆพายุขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้ากับตหลิวจึงเลือกที่จะบินวนอยู่รอบๆพายุเนื่องจากไม่สามารถนําเครื่องบินสูงกว่านี้เพราะจะเกิดอันตรายต่อทุกคนบนเครื่องแล้วผู้โดยสารก็เริ่มมิตกกังวลเนื่องจากสังเกตเห็นว่าเครื่องบินบินวนอยู่กับที่ทำให้เริ่มเกิดความกลลาหนผู้คนเริ่มโวยวายชายคนหนึ่งกลัวตายจัดไม่อาจคุมสติไว้ได้ จนไปหนานต้องเข้ามาถามว่าคุณขับเครื่องบินเป็นเหรอเขาก็ตอบว่าจากักรยานกูยังขี่ไม่เป็นเลยไปหนานจึงขอให้ทุกคนเชื่อใจในตัวของนักบินและลูกเรือเราถูกฝึกมาเพื่อสถานาการณ์นี้โดยเฉพาะพร้อมกับบอกว่าพวกเราทุกคนจะกลับบ้านด้วยกันทางด้านของกัปตันหลิวร่างกายของเขาก็แทบจะเกินขีดจำกัดของมนุษย์แล้วเขาเริ่มเผอคิดถึงลูกสาวด้วยใจที่อยากจะกลับไปหาเธอ จนกับตาเหลียงต้องคอยกระตุ้นสติให้เขาซึ่งเหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับเที่ยวบินโอริโอตในปี2005เมื่อความดันอากาศในเครื่องมีไม่เพียงพอทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตเพราะขาดออกซิเจนแต่เครื่องก็ยังคงบินได้เรื่อยๆด้วยระบบอัตโนมัติจนกระทั่งน้ำมันหมดกับตาหลิวรู้ดีว่าถ้าไม่เสี่ยงฝ่าเข้าไปกลางพายุทุกคนบนเครื่องคงไม่รอดเพราะอากาศมีไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปในช่วงที่เมฆก,กำลังแยกตัวเครื่องบินต้องเผชิญกับพายุอย่างรุนแรงซ้ำร้ายกว่านั้นยังมีพายุลูกเห็บเป็นจำนวนมากตกใส่แล้วศูนย์บังคับการบินก็เห็นว่าเครื่องเสฉวน8633หายไปจากจอเรดาร์ทำให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเริ่มหมดหวังตอนนั้นเองกับตันหลิวตัดสินใจเล่งเครื่องสุดกำลังแล้วเขาก็สามารถนำเครื่องออกจากพายุได้สำเร็จ หลังจากที่เครื่องบินผ่านที่ราบสูงที่เบตมาได้เครื่องก็ค่อยๆลดระดับความสูงลงจนกับตันส่งสัญญาณว่าสามารถถอดหน้ากากออกได้เมื่อทุกอย่างสงบลงทุกคนบนเครื่องต่างบอกรักกันชายคนหนึ่งได้บอกลักหญิงคนหนึ่งโดยไม่สนว่าเธอนั้นเป็นใบทางด้านศูนย์บังคับการบินเฉินตูได้สั่งระงับทุกเที่ยวบินเข้าออกเพื่อเคลียร์ลันเวย์ให้แก่เสฉวน8633 ทั้งอย่างตามหน่วยดับเพลิงหน่วยแพทย์และหน่วยฉุกเฉินต่างๆเพื่อป้องกันเหตุหลายในการนำเครื่องลงจอดเพราะตอนนี้เครื่องเสฉวน8 6 3 3ระบบลงจอดได้รับความเสียหายแถมเครื่องยังลดระดับลงด้วยความเร็วที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติก่อนที่เครื่องจะลงจอดไปหนานและลูกเรือบอกให้ผู้โดยสารทุกคนเอนไปด้านหน้าก้มหัวลงเพื่อลดแรงประทะที่จะเกิดขึ้น เมื่อเสฉวน8633ลงถึงพื้นดินก็ปรากฏว่าคันเบรกไม่ทำงานเครื่องกำลังจะพุ่งออกนอกลานเวย์อี้เฉินจึงเหยียบเบรกที่พื้นจนล้อยางไหม้แล้วกับตันหลิวก็สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยทุกคนที่เฝ้าดูต่างดีใจโดยเฉพาะคนที่อยู่บนเครื่องลอดตายกันแบบวุดหวิตแล้วกับตาหลิวก็ขอโทษผู้โดยสารทุกคนที่ไม่สามารถไปส่งอย่างลาซาพอพูดจบทุกคนต่างตบมือขอบคุณ ยกนิ้วให้แก่ความสุดยอดของกับตันและลูกเรือแล้วผู้โดยสารทุกคนก็ทยอยลงจากเครื่องเสียอูเปลี่ยนเป็นคนใหม่กล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งแต่ก็ไม่มีผู้โดยสารคนใดย,ยอมกลับบ้านทุกคนต้องการรอขอบคุณกับตันหลิวที่ช่วยให้พวกเขาลอดชีวิตแล้วกับตันหลิวก็ออกมาขอโทษทุกคนอีกครั้งทางด้านของอี้เฉินหลังจากที่ลงจากเครื่องหวงเจียก็เข้ามาถามว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้ว อี้เฉินจึงควักบัตรประชาชนให้ดูเป็นรูปหัวใจส่วนกับตันเหลียงก็ส่งข้อความบอกแฟนสาวว่าเครื่องลงจอดปลอดภัยแล้วสุดท้ายกับตันหลิวก็กลับมาทันงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของลูกสาวตามที่สัญญาไว้แล้วหนังก็จบลงที่กลับตันและลูกเรือทุกคนมาร่วมทานอาหารหม้อไฟเลี้ยงฉลองโดยส่วนตัวเมื่อดูจบเรื่องนี้ถือเป็นหนังที่คุ้มค่าแก่การดูมากๆเลยครับ หนังดูได้อย่างต่อเนื่องแทบจะไม่มีจังหวะให้รู้สึกเบื่อทั้งๆท,ที่มีตัวละครค่อนข้างเยอะแต่หนังก็สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างดีสื่อให้เห็นผู้คนแต่ละคนที่มีจุดหมายในการบินที่ต่างกันความซาบซึ้งความหวาดกลัวความลุ้นระทึกตื่นเต้นหรือแม้แต่ความรักก็มีครบทุกรสชาติที่สำคัญแอร์สาวแต่ละคนนั้นน่ารักอะเห็นแล้วก็อยากเป็นนักบินขึ้นมาเลยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ คิดว่าแอร์เรื่องนี้น่ารักหรือเปล่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรอย่างไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามถึง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนสวัสดีครับ